นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาสาระหะคุณมีทิวะเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาติธรรมิกทากทิยะเตทเวเมภิกขเวอันตาปัปปชิเตนันเสวิตัพพาติธัมโมสกจังโสตโพตินบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาธรรมจักรประวัตนกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในอาสาฬหบูชา ท่านจัดขึ้นเป็นที่ระลึก แก่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักร การประกาศพระธรรมจักรนี้โดยที่แท้ก็เป็นการประกาศการตรัสรู้ของพระองค์นั่นเองข้อความแห่งธรรมจักรประวัตนสูตรนั้นเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงนำมาประกาศแก่สัตว์ทั้งหลายและแก่พระปัญจวัคคีย์โดยเฉพาะเป็นพวกแรกแต่พระสังฆีติกาจารย์ทั้งหลายได้ให้ชื่อพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรเราไม่ควรจะคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเรียกพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยพระองค์เองแต่เราก็ทราบไม่ได้ว่าพระองค์จะทรงเรียกธรรมเทศนานี้โดยชื่อว่าอย่างไรแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าพระสังฆีติกาจารย์เจ้าทั้งหลายที่ร้อยกรองพระธรรมวินัย หรือพระอาจารย์ในการต่อมาก็ตาม ได้ให้ชื่อธรรมเทศนานี้ว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตร สังเกตได้จากความหมายของคำนี้นั่นเองคำนี้แปลว่าพระสูตรซึ่งเป็นเหมือนกับการยังธรรมจักรให้เป็นไปคือพระสูตรนี้มีข้อความที่เปรียบกันได้กับการประกาศธรรมจักรออกไปในหมู่สัตว์เป็นการประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยเป็นการประกาศอำนาจของพระธรรมซึ่งเปรียบเหมือนกับจักรและได้นามว่าธรรมจักรออกไปในหมู่สัตว์เพื่อทำลายล้างมิจฉาทิฏฐิหรือสิ่งท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมทั้งหลายด้วย มีอาการเหมือนกับการสถาปนาธรรมอาณาจักรขึ้นในโลกนี้โดยมั่นคงเพราะฉะนั้นข้อความแห่งประสูตรนี้จึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกับประวัตนะซึ่งแปลว่าการยังธรรมจักรให้เป็นไปทั่ว สิ่งที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือข้อความในพระสูตรนี้ว่ามีใจความอย่างไร
นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงระลึกว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้นี้เป็นของละเอียดลึกซึ้งไม่อยู่ในวิสัยที่คนทั้งหลายจะเข้าใจได้พระองค์ก็ทรงท้อพระทัยมีความปรารถนาน้อยในการแสดงธรรมเสียพักหนึ่งคือทรงคิดที่จะไม่แสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้น แต่พระเอิญ เป็นโชคดีของหมู่สัตว์ที่ยังมีอยู่ข้อนี้ ได้แก่การที่กำลังแห่งพระมหากรุณามีอยู่มาก ในพระขันธสันดานกำลังแห่งพระมหากรุณานั่นเองได้เชื่อเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงตั้งพระทัยใหม่คือตั้งพระทัยว่าแม้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่อาจเข้าใจธรรมะนี้แต่ก็มีสัตว์บางพวกซึ่งเป็นอัปรชักขชาติกาคือว่ามีธุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยสามารถจะมีธรรมจักษุมองเห็นธรรมะอันลึกซึ้งนี้ได้จึงทรงหวังว่าสัตว์พวกนี้เองจะเป็นผู้รู้ธรรมหรือสัตว์ที่รู้ธรรมจักมีบ้างเป็นแน่พระองค์จึงได้ทรงแน่พระทัยในการที่จะทรงแสดงธรรมทรงขวนขวายในการที่จะแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้นี้ทรงขวนขวายจนถึงกับทรงระลึกว่าใครบ้างเนาะที่จะสามารถเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งนี้ได้ทรงระลึกทบทวนไปทบทวนมากระทั่งระลึกได้ถึงดาบททั้งสองแต่ก็ได้ทราบว่าตายไปแล้วและในที่สุดก็มาระลึกถึงคนที่รองลงมาก็ได้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะว่าคนทั้งห้านี้มีความขวนขวายที่จะรู้พระนิพพานอันเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่เป็นอย่างยิ่งแล้วหากแต่ว่ายังเดินไม่ถูกทางยังยึดมั่นถือมั่นในอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็มีธุลีในดวงตาแต่เบาบางอาจจะทำให้เกิดความสว่างขึ้นได้พระองค์จึงทรงแน่พระทัยว่าคนทั้งห้านี้เหมาะแล้วที่จะฟังพระธรรมเทศนาเป็นพวกแรกพระองค์จึงได้เสด็จไปสู่คนทั้งห้าและได้ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี้หลังจากที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจกันแล้วพอสมควรเรื่องที่ทรงแสดง มีใจความสำคัญก็คือสิ่งที่ผิดก็ เดินไปสุดตรงข้างซ้ายหรือข้างขวาไปเสียหมดไม่ดำเนินในสายกลางนี่เรื่องหนึ่งและเรื่องถัดไปก็คือเรื่องสายกลางหรือทางสายกลางหรือการเดินไปตามทางสายกลางได้แก่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8และถัดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นผลเกิดมาจากการเดินไปตามทางสายกลางนั่นเองและทรงประกาศยืนยันเกี่ยวกับพระองค์เองว่าพระรู้อริยสัจจึงได้ประกาศว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้ายังไม่รู้อริยสัจโดยสมบูรณ์ก็ยังไม่ประกาศพระองค์ว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงมีเรื่องสำคัญคือเรื่องแรกนั่นเป็นเรื่องบอกทางผิดอย่าไปเดินเข้า
ได้กระทางที่สุดโต่งสองข้างนั่นเองเรื่องถัดมาเป็นเรื่องบอกทางถูกที่ควรเดินได้แก่อริยมรรคมีองค์8ประการ และเรื่องถัดมาอีกคือเรื่องอริยสัจนี่เป็นผลที่จะได้รับในการที่เดินไปตามอริยมรรคมีองค์8ประการรวมเป็น3เรื่องด้วยกันและแสดงผลเป็นอานิสงส์ว่าการรู้อริยสัจถึงที่สุดนั้นดับทุกข์ได้สิ้นเชิงชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์นั้นไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกำหนดหัวข้อใจความสำคัญ3ประการนี้ไว้ให้แม่นยำเพื่อจะได้ไม่ฟั่นเฟือในการที่จะศึกษาและปฏิบัติกระทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นทางผิดคือทางที่ไม่เดินไปสู่นิพพานแต่เดินวนเวียนไปในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดอีกและอะไรเป็นทางถูกที่จะทำให้ตรงลิ่วแน่วแน่ไปยังพระนิพพานอันเป็นที่สุดของวัฏสงสารคนธรรมดาทั่วๆไปก็สนใจใคร่จะได้สิ่งซึ่งเป็นความดับทุกข์กันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องการความดับทุกข์แต่เนื่องจากเข้าใจความทุกข์หรือความดับทุกข์นี้ผิดอันเป็นที่สุดของวัฏสงสารคนธรรมดาทั่วๆไปก็สนใจใคร่จะได้สิ่งซึ่งเป็นความดับทุกข์กันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องการความดับทุกข์แต่เนื่องจากเข้าใจความทุกข์หรือความดับทุกข์นี้ผิดเข้าใจไม่ตรงเข้าใจเขวไปหมดจึงไม่รู้จักความทุกข์ตามที่เป็นจริงไม่รู้จักสิ่งที่จะดับทุกข์ได้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่รู้จักว่าอะไรเป็นความทุกข์จนถึงกับพระองค์ต้องทรงแสดงที่ระบุลงไปว่าความเกิดความแก่เป็นต้นนั่นเป็นความทุกข์ถ้าสรุปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นเบญจขันธ์นั่นเป็นความทุกข์คนที่ยังไม่มีสติปัญญาเรียกว่ายังมีทุลีในดวงตามากเกินไปนั่นย่อมไปเห็นสิ่งอื่นเป็นความทุกข์หรือเห็นความทุกข์นี้แต่ก็ไม่ตรงตามความหมายที่แท้จริงไปกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็ไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัวเช่นไม่เห็นว่าความเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็อยากเกิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งล้วนแต่เป็นความทุกข์ทุกอย่างทุกประการแล้วก็อยากจะเป็นชนิดที่เป็นความทุกข์ทุกประการอยู่นั่นเองนี่แหละเรียกว่าไม่รู้จักว่าอะไรเป็นความทุกข์จึงไม่ได้กลัวต่อความทุกข์เรื่องจึงดำเนินไปไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวปัญหาอันแท้จริงว่าได้แก่อะไรด้วยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงต้องทรงสะสางความเข้าใจผิดในเบื้องต้นนี้ให้หมดไปเสียก่อนจึงได้ทรงระบุว่าการหมกมุ่นในกามคุณนั่นก็เป็นสุดโต่งฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ไม่ควรเดินเข้าไปเลย และการทรมานตนให้ลำบากด้วยความเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็เป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งซึ่งไม่ควรจะคล้องแวะเข้าไปเลยไม่ควรจะเดินตามทางนั้นเลย ของคู่นี้เป็นของที่ตรงกันข้าม
สิ่งแรกที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคนั้นหมายความว่ามีการคล้อยตามความรู้สึกของสัญชาตญาณที่เกี่ยวเนื่องกับกามารมณ์นั้นอย่างเต็มที่ไม่ติดกระแสไม่กั้นกระแสไม่ทวนกระแสแต่ประการใดเลยลอยให้ล่องลอยไปตามความต้องการของกระแสแห่งกิเลสตัณหา